ขอฉลับไปพลังประชารัฐนิดหนึ่งวันนี้มีซีนอยู่ซีนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ที่พักก็จะมีการเปิดตัวนะฮะแล้วก็มีการประชุมปกตินะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็เข้าพักด้วยนะฮะบรรยากาศของการแนะนำเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีช็อตนึงเมื่อที่พักนะครับมีนางสาวพัศราวรีธนกิจวิบูลผลหรือว่าไมค์แกนนำม็อบราษฎรนะฮะมาที่พักด้วยหลายคนก็ตกใจว่าไอ้คุณไมค์มายังไงจะปวดหรือว่าจะชู3นิ้วหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เนี่ยหนูมาวันนี้คือหนูเป็นยูทูบเบอร์มีช่องรายการของตัวเองและวันนี้มีคำถาม1คำถามอยากจะมาสัมภาษณ์ท่านหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งคำถามนี้เมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปถามคุณเศรษฐานะทวีสินในฐานะว่าที่แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยมาแล้วท่านก็ตอบมาแล้ววันนี้หนูเลยอยากจะมาสัมภาษณ์พลเอกประวิตรเดี๋ยวลองไปดูว่าสัมภาษณ์อะไรกับพลเอกประวิตรก่อนนะดูคลิปสัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาให้สัมภาษณ์ทีหลังนะลองดูครับนโยบายการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกใครพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้การเลือกกล้าทำขัดแย้งนี่เป็นเรื่องของผู้สมัครดร.อนันตชาติ เวสสุวรรณและนายจะทำยังไงบ้านเมืองให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าครับโดยหลักก็คำถามเรื่องของแนวนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งหรือนโยบายปลองดองหรือนิรโทษกรรมเป็นอย่างไรนะครับก็โดยสรุปนะฮะท่านก็ไม่มีอะไรก็คุยในเชิงแนวนโยบายปลองดองที่โพสใน Facebook นั่นก็ความคิดเห็นส่วนตนแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือก็จะผลักดันในทางนี้ในแนวทางนี้นะครับซึ่งมาเองก็รู้สึกว่าวันนี้ตั้งใจมาก็มาในนามสื่อแหละนะซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ต้องถามย้ำว่าจุดยืนทุกพรรคการเมืองและจะไปทุกพรรคและจะไปพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยไม่ว่าจะได้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์หรือสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคก็แล้วแต่ทางพรรคจะมอบหมายแต่ยืนยันว่าจะไปทุกพรรคนะฮะนี่หมายพัศรวรีนะหมายคนนี้ก็โดนคดีเยอะนะ112นะฮะจากการที่ไปแถลงการอยู่ที่หน้าสถานทูตเยอรมันใช่นะครับคดีก็ยังอยู่ระหว่างการสู้คดีอยู่นะฮะ